โปรเทคเตอร์ตัวเล็กๆราคาประหยัดแถมภาพชัดเฮ้ยมีจริงเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นผมรีวิวโปรเจคเตอร์ตัวเล็กๆราคาประหยัดนะครับไซส์มินิมาหลายตัวละนะครับรวมถึงแบบแบรนด์เนมนะครับที่เป็นไซส์มินิผมก็มีรีวิวไว้นะใครยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูกันได้เลยนะครับทีนี้ปัญหาของโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดตัวเล็กๆอย่างที่เคยบอกไปนะครับพอโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดมากๆเนี่ยเขาก็ลดเรโซลูชันลงมาใช่ไหมเหลือแค่ 320p และ 320p เนี่ยภาพมันก็ไม่ชัดนะครับเวลาอ่านซับไตเติ้ลเวลาเราดูหนังต่างประเทศเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องครับส่วนจะขยับขึ้นมาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆราคาก็แตะหลักหมื่นนะครับบางทีเราก็เอื้อมไม่ถึงใช่ไหมวันนี้ก็เลยหยิบตัวนี้มารีวิวครับกับโปรเจคเตอร์สุดวินเทจรูปทรงน่ารักราคาน่าครบแถมยังคมชัดอีกต่างหากตัวนี้เลยครับว่านโบก่อนไปชมวิดีโอนะครับหลายคนดูรีวิวผมแล้วก็ไปซื้อตามนะผมแนะนำให้ซื้อจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็เป็นของว่านโบออฟฟิเชียลครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ว่านโบเนี่ยถ้าใครเคยเปิดเว็บไซต์นะจะเห็นว่าขายอยู่ในเสี่ยวหมี่โหยผินนะซึ่งเสี่ยวหมี่ประเทศไทยไม่ได้นำเข้ามานะครับดังนั้นคนที่ไปซื้อของนำเข้าซื้อของจากต่างประเทศนะครับหรือว่าซื้อเองร้านที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลหมายความว่าคุณไม่สามารถเคลมประกันกับศูนย์เสี่ยวหมี่ประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้าซื้อกับว่านโบออฟฟิเชียลไทยแลนด์เนี่ยเขามีรับประกันถึง3เดือนนะครับมีปัญหาเนี่ยเข้าไปเคลมได้เลยครับแล้วเราก็จะมาแกะกล่องกันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านเนี่ยตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์รูปทรงวินเทจครับหน้าตาน่ารักมากๆครับตัวเครื่องนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับโฟกัสของเลนส์จริงๆของว่านโบเนี่ยเขามีหลายรุ่นนะรุ่นนี้เป็นรุ่นมินินะครับแล้วก็ชื่อโมเดลชื่อว่า XS01 แต่ที่เก๋มากๆแล้วผมชอบมากๆคือตัวนี้เลยครับปุ่มปรับโฟกัสแบบระฆังน่ารักมากๆน้ำหนักเนี่ยเบามากๆแค่ครึ่งโลเท่านั้นเองนะครับถือยกมือเดียวแบบนี้ได้เลยครับคือจะบอกว่าจากที่จับดูนะวัสดุเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกแบบบางๆนะมันเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปมาครับคือมันมีความหนาที่แบบใช้ได้เลยอ่ะด้านนอกเนี่ยเป็นผิวเหลืองด้านครับแล้วก็ตรงหน้าฟอนต์เขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาครับสวยมากๆพอร์ตต่างๆที่ให้มาก็ครบนะครับมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังนะครับช่องเสียบ AV แล้วก็ช่อง HDMI รวมถึงตัวสวิตช์พาวเวอร์นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องเสียบสำหรับชาร์จสายไฟตัวนี้เนี่ยไม่มีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์ไว้ตลอดเวลาส่วนช่องลำโพงก็จะไปอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบ2ตัวนะครับหลอดของโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็น LED ครับฉายภาพได้ตั้งแต่40นิ้วจนถึง120นิ้วแล้วตัวเลนส์ที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเลนส์แก้วที่เคลือบโค้ดมาอย่างดีส่วนรีโมทนะครับหน้าตาก็สวยทันสมัยดูดีทีเดียวครับและนี่ครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับคือจะบอกว่างานทุกอย่างเนี่ยเนี๊ยบแล้วก็ดูดีมากๆครับและอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะว่าตัวนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับเราสามารถซื้อตรงได้เลยนะครับจากเว็บไซต์ Official นะครับอย่างที่ผมเปิดใน Shopee เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2,190 อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราซื้อจากเว็บไซต์ Official เนี่ยเขารับประกันให้เราแน่นอนแล้วถ้าถามว่าตัวนี้ทนไหมนะครับอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยอยู่ที่ 20,000 ชั่วโมงครับคิดเล่นๆนะถ้าเราเปิดวันละ3ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้18ปีครับทุกครั้งที่ผมรีวิวโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีคนถามมาตลอดเลยว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยต่อกับมือถือยังไงเพื่อนๆต้องแยกก่อนนะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นแค่ตัวแสดงภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะเสียบช่อง HDMI นะครับมันก็สามารถต่อกับอะไรอุปกรณ์อะไรก็ได้นะที่ส่งสัญญาณผ่าน HDMI ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับทีวีอีกเครื่องนึงโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะนะส่วนโปรเจคเตอร์บางรุ่นนะครับเขามีระบบ Android หรือเหมือน Android TV เข้ามาในตัวนะแบบนั้นนะครับเราก็สามารถทำการแบบมีเลอร์แคสนะครับหรือว่าส่งสัญญาณจากมือถือนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth นะครับเข้าสู่โปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับนั่นคือโปรเจคเตอร์ที่มีระบบ Android อยู่ข้างในนะครับหรือบางตัวนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวเหมือนมีเลอร์แคสมาในตัวเราก็ต้องดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมีการเชื่อมต่อในรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งสำหรับแบบ HDMI ถ้าจะต่อเข้ามือถือทำยังไงนะครับคุณก็ต้องซื้อตัวแบบพวกมีเลอร์แคสนะครับหรือว่าพวกสายสัญญาณเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Android to HDMI iPhone นะครับ to HDMI แบบนี้นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยจำไว้นะครับว่าโปรเจคเตอร์เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แสดงผลภาพจากอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นครับหรืออย่างตัวนี้ถ้าใครมีอุปกรณ์รุ่นเก่าๆนะครับอย่างพวกวิดีโอ DVD อย่างนี้นะตัวนี้เขาก็สามารถต่อ
สายสัญญาณ AV ออกมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะ AV นะส่วนมีช่องเสียบ USB นะครับในกรณีถ้ามันอ่านไฟล์ภาพจาก USB ได้ไฟล์วิดีโอจาก USB ได้คุณก็สามารถบันทึกนะครับใส่ตัว Handy Drive นะครับหรือใช้พวกแบบฮาร์ดดิสก์นะครับที่ใส่หนังไว้อย่างเงี้ยเอามาเปิดตรงนี้ดูได้เลยครับส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานเรามาดูครับว่า OneWeb Mini ตัวนี้ประสิทธิภาพจะเจ๋งแค่ไหนตอนนี้ผมจะมาทดสอบโปรเจคเตอร์ครับตอนนี้เป็นเวลากลางวันครับแล้วก็จะมีแสงกวนแบบนี้นะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็เปิดก่อนเลยนะการเชื่อมต่อวันนี้นะครับผมจะใช้วิธีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งนี่ครับเราก็จะปรับโฟกัสที่หัวบอลตรงนี้นะโปรเจคเตอร์ตัวนี้เหมาะนะครับว่าสำหรับใครแบบเอาไปสอนแบบในคลาสห้องแบบไม่ใหญ่มากนะนี่ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวเล็กราคาประหยัดที่ให้ภาพค่อนข้างคมมากๆนะครับแต่ตอนนี้กลางวันนะครับแสงที่เห็นนะครับมันก็จะซีดๆแบบนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนกันดีกว่าครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนนะแต่บ้านผมก็ไม่ได้มืดสนิทอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าเนี่ยครับประตูบ้านก็เปิดอย่างนี้นะแสงมันก็เข้ามานะครับทีนี้เรามาดูภาพที่ฉายบนจอโปรเจคเตอร์กันดีกว่านะครับนี่ครับให้ดูความคมชัดนะครับคือถือว่าคมชัดใช้ได้เลยนะคือ Full HD ครับแล้วก็ให้ดูครับอย่างตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเออโอ้อ่านชัดอ่านได้ละเอียดเลยครับอย่างนี้ไม่มีปัญหากับซับไตเติ้ลแน่นอนครับหลายคนชอบถามนะครับว่าโปรเจคเตอร์เวลาไปเปิดแล้วเนี่ยมันร้อนไหมเพราะบางคนวางบนที่นอนใช่ป่ะจะบอกว่าตัวนี้นะครับโอ้แทบไม่มีความร้อนเลยครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดจอทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับก็เดี๋ยววัดอุณหภูมิให้ดูนะครับเนี่ยครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ41องศาแค่นั้นเองนะครับทีนี้ลองมาฟังเสียงจากคลิปวิดีโอดูบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้ที่สามีบังเอิญทัวร์ผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวประเทศมาลดีฟส์ครับประเทศที่มีเกาะเยอะมากที่สุดในโลกและมาลดีฟส์ยังเป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่มีปะการังสวยงามมากที่สุดในโลกและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมามาลดีฟส์แล้วแต่ยังไม่เคยลองไปสัมผัสโลกใต้ทะเลวิดีโอนี้ครับจะเป็นวิดีโอที่ทำให้คุณได้เปิดโลกและมุมมองใหม่ของมาลดีฟส์ครับจากทีสามีบังเอิญทัวร์ครับวิดีโอนี้ผมอยู่ที่มาลดีฟส์อ่ะทีนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมขอเอาจอโปรเจคเตอร์ลงก่อนนะครับอันนี้คือฉายบนผนังธรรมดานะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือแสงจากจอโปรเจคเตอร์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นแสงจากจอคอมพิวเตอร์นะผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสว่างความคมชัดนะครับแทบไม่ต่างกันเลยครับนี่นะครับเทียบใกล้ๆให้ดูนะครับแล้วก็ดูความละเอียดของหน้าจอนะเห็นไหมโอ้โหไม่มีแบบเม็ดพิกเซลโผล่ขึ้นมาให้รำคาญลูกตาครับอันนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมกลับมาครับนี่คือจอคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทำงานตัดต่ออยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้ความละเอียดนี่คือแบบสูสีจอคอมพิวเตอร์เลยอ่ะนะครับต้องบอกก่อนว่าจอคอมพิวเตอร์ผมอ่ะ Full HD เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคมชัดเนี่ยคือมันเท่ากันจริงๆครับทีนี้เรามาดูจอใหญ่กันบ้างครับนี่ผมฉายไปสุดบ้านผมเลยนะเนี่ยครับกำแพงบ้านนี่คือประมาณ4เมตรนะครับ3เมตรครึ่ง4เมตรนะครับฝั่งนู้นนะครับภาพก็ยังคมจอใหญ่ยักษ์อยู่เลยครับนู่นลูกชายนั่งกินข้าวอยู่หลังบ้านนะครับคือตอนนี้ประสิทธิภาพจอครับมันผมว่ามันเกิน140นิ้วอีกครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูให้ดูใกล้ๆนะครับเวลาเราฉายจอใหญ่นะครับเนี่ยฮะขนาดจอใหญ่ล้นบ้านขนาดนี้นะครับภาพก็ยังคมชัดอยู่เลยนะครับนี่ผมไม่มีจอที่บ้านใหญ่ที่จะฉายได้ขนาดนี้แล้วนะครับต้องฉายเข้ากำแพงแบบนี้ให้ดูฮะคือผมเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์มินิที่คมชัดมากๆครับกับราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้ประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับและนี่นะครับนี่ก็คือภาพที่จอที่ผมจะใช้ดูปกตินะครับก็คือฉายเข้ากับกำแพงห้องนอนแบบนี้ครับก็คมชัดใช้ได้เลยครับแล้วก็ได้จอใหญ่ขนาดนี้เลยนะซึ่งเห็นลำโพงเล็กๆนะครับแต่พอมาเปิดในห้องแล้วนะครับเรื่องของเสียงก็ไม่มีปัญหานะครับถือว่าแบบฟังได้คมชัดนะครับเสียงจะออกแนวแบบใสๆหน่อยนะครับอยากให้เพื่อนๆฟังเสียงจากลำโพงตรงๆนะครับตอนนี้ก็เสียงเปิดจากลำโพงเลยนะเพื่อนๆครับผนังห้องผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีแสงจากหน้าต่างกวนมาแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องปิดม่านนะภาพก็ยังคมชัดได้เหมือนเดิมเลยครับ
เอาจริงๆนะครับหลังจากผมได้ลองใช้นะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับประสิทธิภาพมากมายนะแต่อยากจะบอกว่าประสิทธิภาพมันโอเคมากๆนะครับทั้งเรื่องภาพคมชัดตอนแรกเนี่ยคิดว่าลำโพงเล็กนิดเดียวเองนะครับจะต้องต่อเครื่องเสียงขยายเพิ่มนะแต่พอไปใช้งานในห้องจริงๆนะครับปรากฏว่าเสียงกำลังพอดีครับดังฟังชัดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดังกระหึ่มแบบเซอร์ราวนะครับแต่ถือว่าลำโพงตัวเล็กแค่นี้นะครับเสียงขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับที่สำคัญดีไซน์แบบนี้น่ารักถูกใจมากๆตอนนี้ภรรยาผมก็ยึดเอาไปดูซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ว่านโบโปรเจคเตอร์มินิตัวนี้นะครับสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับจากว่านโบออฟฟิเชียลและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็เร็วๆนี้ครับกับไลฟ์ใน Bigo นะครับติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวตามไปดูซีรีส์กับภรรยาแล้วครับเดี๋ยวตามเขาไม่ทันแชร์กันไปให้ผมด้วย